ช้าเช้าเช้าเช้ามาตะวันยิ่งแฉ่งแม้เราจะพบแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่สนับสนุนโดยใหม่ยาริส TRD Sportivoสบู่เบนเนสซีแอนอีข่าวคำเติมสิ่งบันเทิงให้สุขใจรับสุขกันไปให้ตื่นตาพวกเราเฮฮาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะมาก็ต้อนรับเข้าสู่ตกมันบันเทิงรู้ก่อนแข่งขันเมามันกันยุคโขลงครบครับจอเหมือนเดิมใช่ครบครับจอในวันศุกร์ที่13นะค่ะวันนี้น่าจะมีผีปล่อยผีอะไรกันนะที่ศุกร์13อุ๊ยนั่นน่ะสิจะรีบทุกวันนี้ก็ปล่อยอยู่แล้วทุกวันผีอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาก็เจอกันแอปบ้างไม่แอปบ้างในวงการบันเทิงค่อนข้างจะเยอะก็ศุกร์13เสร็จปุ๊บนะครับก็วันเสาร์พรุ่งนี้ก็วาเลนไทน์วันที่14ก็ต่อเนื่องกันไปคืนนี้ปาร์ตี้พรุ่งนี้วาเลนไทน์อะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อวานนี้วันสำคัญต้องเล่านะฮะแต่ก่อนที่จะไปวันสำคัญวันนี้คนบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปเมื่อวานวันนี้มีแจกไหมกระเป๋าเหมือนเดิมครับ SMS มา4ตอง1ตอง3 4 1 1 1 3 3 3นะครับส่งมาตรงกับลำดับที่14กับ30รับไปเลยกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าครับผมแน่นอนนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็โอ้ยเอาให้ดีก่อนอ่ะจิบน้ำไม่เอาครับไม่เป็นไรค่ะบทยาวคือเมื่อวานพูดเยอะเมื่อวานต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะว่ามีคนมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับครบครับจอนะคะกับทางโมเดิร์นไนของเรานั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะที่วงการโทรทัศน์เนี่ยต้องบันทึกไว้เลยนะฮะว่าเป็นการเปิดตัวที่เรียกว่าลงทุนทุ่มทุนอลังการแล้วก็คนร่วมงานเนี่ยเปิดพารากอนฮอล์ป้าศรีตะกี้ดูแล้วมันใหญ่ขนาดไหนปกติเขาจัดคอนเสิร์ตหมื่นคนน่ะครับเราก็ไปจัดงานที่นั่นแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยนะฮะทั้งพี่ๆเอเจนซี่นักข่าวคนในแวดวงเนี่ยนะฮะก็มากันอุ่นหนาฝาข้างจริงๆหลายคนเดินมาหาฉันว่าไงรู้ไหมครับนี่แกเปิดตัวผังรายการใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้สิไม่ได้มันคืองานเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมถูกต้องคือเมื่อวานนี้นะครับชื่อเป็นทางการก็คืองานแถลงข่าวผังรายการใหม่ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีและ Mcot HD ช่อง30และที่สำคัญก็คือเราประกาศตัวเป็นสถานีโทรทัศน์เรตติ้งอันดับ1ในกลุ่มของช่องสาระบันเทิงคนอื่นเขาจะแข่งบันเทิงไปเราไม่ว่าแต่ถ้าเป็นช่อง9โมเดิร์นไนท์ทีวีนะฮะเราบอกเราเป็นสถานีสาระบันเทิงอันดับหนึ่งค่ะเราเชื่อว่าคอนเทนต์ที่เป็นสาระแทรกกับความบันเทิงเนี่ยจะไม่มีช่องไหนเยอะเท่าเราครับผมนี่ถ้าผอ.นี่ไม่ได้มาติดมาเป็นผอ.นะเป็นพระเอกไปแล้วจริงๆนะเมื่อวานนี้หลายคนถามว่าเป็นดาราหรือเปล่านี่ท่านผู้อำนวยการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของเราเมื่อวานนี้จริงๆท่านก็เคยพบสื่อมาแล้วบ้างแหละแต่เป็นงานเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเปิดแถลงใหญ่ๆครั้งแรกนะครับของท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการเดินพรมเข้างานเนี่ยนะครับนี่นะบรรดาเอเจนซี่ผู้บริหารอสมท.อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยังอยู่ทำรายการอะไรกะลูกๆคือไงกูรู้เป็นกูรู้เลยเอาลูกๆมาด้วยใช่นะครับก็เดินผมเข้าพารากอนฮอลล์นะครับก็นี่พี่อัมอมรินนี่นะครับพี่อัมก็มีรายการใหม่ทางบรอดไนนี่พี่ก้องนะครับดูสดใสขึ้นถูกต้องพี่เอวราวุฒินี่ก็คนนี้เจ้าพ่อเกมโชว์นี่พอริพาสนำทีมโดยพี่หลานะฮะสุดคุณสวยนะครับนี่นางสาวไทยนะครับล่าสุดพร้อมคณะนะครับตั๊กบริบูรณ์นี่บริษัทหาไม่จำกัดละครเลิฟซิกซีซั่น2โอ้ยเมื่อวานนี้แฟนคลับก็มาดกดื่นพี่เช็คก็ยังอยู่กับเรานะครับพี่ดีนิติพงษ์แห่งสหพันธ์ดนตรีอันนี้เขาบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงมือเก๋าแต่ยอมรับว่าเป็นผู้จัดหน้าใหม่น่าเป็นผู้จัดหน้าใหม่ของไอทีวีแล้วก็วันพีซวันพีซนี่โด่งดังมากการ์ตูนก็จับเดินพร้อมหมดการ์ตูนก็เดินนะฮะนี่กันตนาโอ้ก็ผู้จัดก็ยังอยู่ครบครับจอนะครับเมื่อวานนี้ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะฮะศิวพรชมสวรรค์ประกาศชัดบนเวทีเลยว่าผู้จัดคุณภาพของโมเดิร์นไนท์ทีวีอยู่ครบที่ไปจากเรามีเพียงบริษัทเดียวซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเวิร์กพอยต์เอาง่ายๆเขาไม่มีบ้านของเขาแต่ผู้จัดอื่นอยู่ครบครับจอครบด้วยคุณภาพเนี่ยทีมข่าวเมื่อกี้นี้เห็นภาพไปแล้วว่าก็ประกาศตัวว่าพร้อมแน่นอนนะฮะมาต่อกันด้วยหนุ่มๆน้องๆเลิฟซิกกลุ่มนี้รับรองว่าสร้างเสียงกรี๊ดได้อย่างแน่นอนคุณตั๊กบริบูรณ์ก็มาด้วยใช่เขาพอดีมีละครนะครับบริษัทฮาไม่จำกัดเมื่อวานนี้แค่พูดบนเวทีนี่ก็ฮาแล้วฮาแล้วเมื่อวานนี้พิธีกรชั้นแนวหน้าของโมเดิร์นไนท์ทีวีและเอ็มคอร์ด HD ก็รวมตัวกันนะครับแหวนวูดดี้มดดำเอวราวุธคือครบทุกหมวดวาไรตี้พี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายการเกี่ยวกับมูเตน้องฝนนันทกาของเราก็มานะครับนี่จริง
เจ๊ใหญ่ของเราเดี๋ยวสิเพิ่มสิมาพูดตัวเองละเว้นทำไมไม่ฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับชั้นเนี่ยที่ยืนอยู่บนเวทีเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรชั้นนำของประเทศไทยเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแฟนคลับมีแฟนเบสมีเรตติ้งทั้งนั้นถ้าไม่นับชั้นเนี่ยเผอิญว่าพี่บอยขอโทษอย่ามาอย่ามาพูดอย่างนั้นพี่บอยก็มีเรตติ้งมีแฟนคลับเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้แฟนคลับรุ่นแบบมหากาพย์มากแต่เราก็เป็นน้องใหม่ในหน้าที่พิธีกรไงเมื่อวานนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเราเอา8พิธีกรเนี่ยนะฮะฝีปากกล้าของช่องเราเนี่ยทั้งเก่าและใหม่เนี่ยให้เตรียมคนละ1คำถามมาถามผอ.แบบที่ผอ.ห้ามดูสคริปต์มาก่อนห้ามดูสคริปต์ถามทุกคำถามแล้วบอกเลยว่าถามแบบคำถามที่อยากถามอยากรู้ไม่ต้องถามคำถามสร้างภาพแบบการแถลงข่าวหรือการเปิดตัวอะไรยังไงเนี่ยอย่างบางคนก็ถามเนี่ยเขาบอกว่าอสมทแดนสนธยาตอนนี้ยังเป็นแดนสนธยาอยู่หรือเปล่าคือถามกันอย่างนี้ไปเลยแล้วก็เนี่ยช่องอื่นเขาบอกว่าเรตติ้งเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไงพี่ดุมกันชัยถามกันชัยถามเลยบอกผอ.ช่องอื่นเขาบอกเขาแซงช่องเก้าหมดแล้วผอ.ว่าไงเอออย่างนี้มดดำถามเลยบอกว่าผอ.คะผู้จัดเขาหนีไปหมดแล้วแต่ผอ.ว่ายังไงคือถามกันตรงไปตรงมาซึ่งก็ทุกคำถามก็ตอบได้หมดนะครับก็ท่านผู้อำนวยการโดยสรุปเมื่อวานนี้บนเวทีก็บอกว่าก็เป็นยุคแห่งความท้าทายมากนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าผู้จัดยังอยู่ครบอย่างที่บอกว่าเหมือนเดิมก็ไม่อยู่เจ้าเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายการประเภทสาระบันเทิงเนี่ยก็ยังจะเป็นแนวคิดหลักๆของอสมทอาจจะมีละครบ้างมีซีรีส์บ้างมีตลกขบขันบ้างนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าทุกรายการคือใครจะบอกว่าเรตติ้งเท่าไหนมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ของเราต้องคิดอยู่เสมอว่าคนคุณผู้ชมจะได้อะไรคือเวลาเราประชุมกับทีมผู้บริหารของอสมทเราเนี่ยนะฮะต้องยอมรับแบบนี้ว่าเรารู้สึกภูมิใจที่เราได้อยู่องค์กรนี้เพราะทุกครั้งที่เราคุยกันเราจะคุยว่าเรตติ้งพองามรายได้พอดีคนดูได้ประโยชน์ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแม้ว่ารายการตกใบบันเทิงของเราเนี่ยอาจจะเม้ามอยดาราแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราขมวดสุดท้ายของทุกข่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมเมื่อวานนี้นะฮะนอกเหนือจากสีสันต่างๆการยิงคำถามอะไรแล้วเนี่ยนะฮะมีการเปิดตัวฮะรายการใหม่นะฮะอีกหนึ่งกองทัพเลยฮะซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารายการใหม่ที่เปิดตัวมันเนี่ยคือฮาทุกรายการคือเขาแบ่งพารากอนฮอลล์นะพี่บุ๋มเมื่อวานเนี้ยครึ่งหนึ่งพอแถลงเสร็จปึ้งเขาเปิดม่านขึ้นมาปึ๊ดเป็นรายการใหม่คือเดินเข้าไปในตัวรายการได้เลยนี่รายการที่เป็นไฮไลท์ก็คืองานวัดเฟสติวัลอโนชเชิญยิ้มเคยอยู่ชิงช้าสวรรค์ก็มาทำเนี่ยงานวัดเฟสติวัลเวลาเดิมแบบเดิมเริ่มเดือนมีนาคมโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าอโนชบอกภูมิใจมากกับรายการงานวัดเฟสติวัลเพราะจะถือเป็นรายการของคนลูกทุ่งที่แปลกแตกต่างและเชื่อมั่นว่าจะโด่งดังแน่ๆด้วยเซนส์ของเขาครับโอ้ยดีจังเลยนะคะแล้วก็เลิฟซิกเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดวูดดี้ก็เปิดตัวรายการใหม่นะฮะคืนแทรกผีก็เป็นละครผีเนี่ยก็จะมีนะฮะมีรายการต่างๆเปิดตัวมากมายวันผีก็มากันที่พารากอนเนี่ยนะฮะข่าวดังข้ามเวลาเนี่ยฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราภูมิใจที่จะพาคนไทยเนี่ยย้อนไปดูข่าวดังในอดีตนี่อันนี้แคชแคปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแคชแคปไทยแลนด์นะครับแท็กซี่มหาเศรษฐีอันนี้ก็เป็นรายการชื่อดังระดับโลกเลยนะเป็นบริษัท Have a Good Dream นะครับก็ทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศอังกฤษเลยพลิกโฉมการโดยสารรถแท็กซี่นะใช่ไหมพี่บุ๋มครับนะฮะก็จะก็จะมีคุณบอลเชิญยิ้มคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มและสาวใบเฟิร์นพัสกรนะคะทำให้โชเฟอร์ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นอันนี้น่าดูคือเขาจะเอาแขกรับเชิญนะก็ขับรถไปมาแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็เล่นเกมถ่ายดูแท็กซี่อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะทีวีบุรพาปกติทำสารคดีหนักๆแต่คราวนี้จะเป็นสารคดีที่มีสีสันนะฮะเขาจะไปทุกเทศกาลบนโลกใบนี้แล้วพาคนไทยไปรู้จักกับเทศกาลเขาบอกว่าเมื่อมีคนก็จะมีเทศกาลเกิดขึ้นและอันนี้คือผลงานใหม่ล่าสุดของทีมนักแต่งเพลงจากสหภาพดนตรีนะฮะจากนักแต่งเพลงมือเก๋ามาสู่อันนี้จะเป็นผู้ผลิตทีวีหน้าใหม่คลอซองนั่นเองนะคะก็จะเป็นทางอสมทนะคะกับทางสหภาพดนตรีค่ะตอบโจทย์คุณได้อย่างดีนะคะกับดนตรีแบบมือใหม่แต่เขาบอกเก๋าประสบการณ์ดนตรีคุณดี้นิติพงศ์นะคะทุกวันเสาร์22 นาฬิกาอนุชก็นำทีมนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสนุกสนานนะฮะเมื่อวานนี้ก็แค่เปิดตัวเรียกน้ำจิ้มในงานอุ้ยแดนกระจายนะฮะคุณพี่เจเน็ตเขียวเนี่ยแกก็พาไปนะฮะอีกรายการหนึ่งคนที่ชอบมูเตหรือว่าอาจจะเป็นศาสตร์อีกแบบนึงเนี่ยนะก็ทางโพลิพลัสเขาก็จัดให้นะครับก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของทีวีไทยกับรายการมูไนท์นะฮะจะนำความเชื่อความศรัทธาคือหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่ยตอบคำถามไม่ได้จับมดดำกันชัยอดีตเพื่อนซีเนี่ยคือจริงๆพี่หนุ่มเนี่ยก็หายจากหน้าจอบันเทิงไทยทีวีไปพักใหญ่สามปีพี่หนุ่มเนี่ยเคยมาล้วงลับตับแตกมาบอกเก้าเล่าสิบนี่กลับมาเจอกับมดดำนะสองคนเมื่อวานนี้คุยกันนะกำลังจะเริ่มถ่ายทำเขาบอก
โอ้มันน่าดูจริงๆโดยเฉพาะสมมติแบบทำไมเขาต้องไปไหว้อันนี้ศาลอันนี้หรือพิธีกรรมมันเป็นยังไงเออทำให้เราได้เขาเรียกว่ามีความเชื่ออย่างมีสติคือจริงๆนะครับรายการใหม่มีเยอะอยากให้คุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆนะฮะทยอยทั้งผังรายการอย่างที่เล่าตั้งแต่ตอนต้นของรายการตกมันบันเทิงไปแล้วนะฮะว่าผังของมอเตอร์ไนท์ทีวีเราเนี่ยทั่วทุกวันเนี่ยนะฮะเรามีรายการใหม่คุณภาพไม่มีรีรันนะคะออกพรามไทม์แล้วก็ไปรีรันนอนพรามไทม์ไม่มีค่ะเราลงทุนค่ะคือไปว่าใครเขาหรือเปล่าฉันไม่ได้ว่าใครแต่รายการเราลงทุนเพราะเราออกแบบโปรแกรมสถานีเนี่ยเข้ากับกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละเพศในแต่ละวัยเช่นกลางวันคนวัยรุ่นสาวทำงานเราก็มีรายการของคนแก่คนสูงอายุคนเกษียณให้ดูหรืออย่างนี้เป็นต้นหรือข่าวสารของสำนักข่าวไทยเรามีทั้งวันเพราะฉะนั้นนะเรายืนยันหาเมื่อวานนี้อสมทเปิดตัวผังใหม่ของมอเตอร์ไนท์ทีวีนะฮะในคอนเซ็ปต์ครบครับจอเนี่ยมันครบจริงๆนะฮะถ้าไม่เชื่อไปฟังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานฮะไปเลยค่ะนะครับพร้อมกับผู้จัดรายใหม่ๆด้วยนะครับนี่อุ๊ยอ้าวเจริญเจ้าพี่อ่ะเชิญครับเรายังยืนยันนะครับที่จะเป็นนะครับช่องที่สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญานะครับเรายังยืนยันนะครับในความคิดอันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่เราเสนอจะต้องดีและไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าส่วนประกอบของสิ่งที่เราเสนอนะครับจะมีมากกว่าคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวซึ่งต้องเรียกว่าเราเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนทุกอย่างมีพร้อมในช่อง9และ Mcot HD ซึ่งจะอัดแน่นนะครับความเขาเรียกว่าสิ่งที่เอาเข้าปากกันเลยดีกว่านะครับมันเป็นแบ่งเป็น5ช่วงที่เฟิร์นบอกนะครับก็จะมีช่วงแรกก็เป็นคือเราจะบอกรวมๆเลยว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอย่างที่บอกงานวัดเฟสติวัลมันจะเกิดอะไรได้ทุกอย่างทั้งนักร้องการประกวดเวทีการแสดงละครลิงลิเกจะเกิดขึ้นในนี้และฝากไว้ด้วยนะครับท่านลองมาชมสิครับว่าสังคมอุดมปัญญานั้นมันมีความบันเทิงที่คับเต็มจอนอกจากอุดมปัญญาแล้วท่านยังได้ความรู้ได้ความสามารถได้ความสนุกสนานเราไม่ได้สอดแทรกสาระจนเลอะเทอะอะไรเงี้ยมันมีสาระแต่มันมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปเคาะประตูบ้านท่านท่านนี้ก็มีทั้งเด็กหน้าใหม่แล้วก็เด็กหน้าเก่านะครับก็สนุกแน่นอนก็มีแต่ละคนก็มีการพัฒนานะครับในด้านการแสดงแล้วก็มีฉากจีนมีฉากสนุกสนุกเต็มเลยนะครับซีซั่น2ก็ยังอยู่กับโน่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างต้องรอติดตามเองค่ะดุเด็ดเผ็ดมันเมษายนนี้นะครับเจอกับพวกเราแน่นอนครับเดฟซิกซีซั่น2ครับในที่สุดนะครับก็ได้กลับมาอยู่ Modern Night TV กันอีกครั้งนึงอย่างที่บอกว่าครบคับจอเราก็ขอมาเป็นส่วนหนึ่งในครบคับจอยังไงแล้วก็มาบอก9เล่า10บอก9เล่า10เราก็อยู่กันด้วยกัน 2-3 ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่ในรอบ 3-4 ปีในที่สุดโพลิพัสก็จับเรา2คนกลับมาอีกครั้งนึงฮะซึ่งเขาบอกว่ารายการนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดได้มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครซึ่งอาจจะเป็นรายการที่เรากล้าพูดแล้วกล้าการันตีว่าจะเป็นรายการที่ใกล้ชิดกับคนไทยที่สุดนะข่าวดังข้ามเวลาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับการนำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับย้อนกลับมาฉายในตอนนี้ครับมาเล่าว่าในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเป็นการย้อนไปเพราะฉะนั้นแล้วภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรกับสังคมนี้บ้างรายการเราจะนำเสนอแบบครบครับจอครับพี่คนนี้ไงที่ฉันเป็นแฟนคลับอยู่อ่ะเขาเป็นเน็ตไอดอลนะพี่ดงจามอนนะเป็นแฟนคลับคุณสันติวิธีไม่ใช่เธอดูหนังหน้าสิฉันจะเลือกใครฉันก็มีตาฉันไม่ได้บอดแต่คุณสันติวิธีก็คุณภาพครับจอมกันนะอันนั้นเธอเป็นแฟนคลับผลงานเขางานผลงานข่าวใช่ไหมแต่ถ้าหน้าตาฉันเป็นแฟนคลับพี่ดงจามอนเหรอค่ะแต่อย่า